ต่อเนื่องกันกับประเด็นของยานยนต์ไฟฟ้านี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยพามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยกันก่อนนะคะกระแสยานยนต์ไฟฟ้าโอ้โหทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงมาแรงค่ะล่าสุดนี้ MG เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่1ของปีนี้คุณผู้ชมผลออกมาปรากฏนะคะว่ามียอดจองรถยนต์ของ MG เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าโอ้โห1 เดือนหลังจากที่เขาเข้าร่วมโครงการของภาครัฐนะคือเพิ่มขึ้นกว่า 4,500 คันเลยนะคะคือถ้าสมมุติเป็นไตรมาสเนี่ยคือ 3-4 เดือนเนี่ยคือยอดขายเติบโตไปกว่า11%นะแต่ว่าหลังจากที่เข้าร่วมกับมาตรการภาครัฐแค่เดือนเดียวยอดจองรถไฟฟ้าหรือว่า EV มากกว่า 4,500 คันค่ะเติบโตอย่างน่าประทับใจจริงๆนะคะมาดูข่าวคราวนี้กันคุณผู้ชมคะคุณพงศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดเปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ค่ะบอกว่าสามารถทำยอดขายรวมได้ถึง 8,394 คันคือโตเพิ่มขึ้น11%ด้วยกันค่ะโดยเฉพาะรถยนต์นั่งสามารถสร้างยอดขายโตสูงขึ้นกว่า24%ทีเดียวเป็นผลมาจากยอดที่เพิ่มขึ้นของ MG5 นะคะประกอบกับทางภาครัฐก็ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยค่ะโดยที่ MG นี่เองก็ถือเป็นแบรนด์แรกนะคะที่ตอบรับและก็พร้อมสนับสนุนมาตรการส่งผลให้ราคาจำหน่ายเนี่ยปรับลดลงสูงสุดถึง 246,000 บาทและก็ยังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างมากเลยนะคะภายในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวนะคุณผู้ชมนะ MG สามารถกวาดยอดจองสูงกว่า 4,500 คันจากรุ่นคือ New MG ZS EV คิดเป็นสัดส่วนนะคะอยู่ที่40%คุณผู้ชมดูได้เลยส่วนรุ่น MG EP 60%นะคะถือว่าเป็นผู้นำตัวจริงในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าของตลาดพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยงานนี้ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะสำหรับ MG ค่ะจะเริ่มทยอยส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง2รุ่นให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเป็นไปตามแผนการเดิมนะคะแม้ว่าจะมีข่าวคราวเรื่องของการขาดแคลนชิปหรือว่าแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าผู้ที่สนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ MG ตอนนี้ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ายังคิดอยู่คิดได้เพราะว่ายังจองได้อยู่เหมือนกันยังซื้อได้นะคะเพราะว่าเปิดโอกาสให้ลูกค้าสั่งจองได้แต่ว่าที่เราย้ำไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคือถ้าสั่งจองวันนี้กำหนดรับรถประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าก็ต้องพูดคุยกับเซลล์ดีๆด้วยนะดูว่าเอ๊ะเราจะได้รับรถเมื่อไหร่อย่างไรปัจจุบัน MG ประเทศไทยนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้ง2รุ่นนะคะมาจากจีนค่ะแต่ว่าภายในปี 2566 MG จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในประเทศไทยเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดและก็เป็นการปฏิบัติตามที่ไปเข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐเพราะว่าอะไรเขากำหนดให้เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในไทยตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปนั่นเองค่ะดังนั้นเราน่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ได้เห็นหลายคนให้ความสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นคือน้ำมันแพงอะไรแบบนี้อย่างนี้หลายคนเลยบอกว่าถ้าไปลองขับนะแต่เพนน่ะไปดูแล้วก็ไปฟังหลายคนบอกว่าพอไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วติดใจกันหมดเลยแอมมี่ว่างๆลองไปขับนั่นสิคะคือแบบดูสมรรถนะเขาก็ไม่แพ้ใครที่สำคัญประหยัดน้ำมันได้จริงๆด้วยนะสุดๆและยุคแบบนี้นี่ไม่มั่นใจเลยว่าตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปนี่ถ้าใครรับรถในช่วงพฤษภานี่เหมาะเจาะเลยนะได้ใช้ทันทีเพราะว่าเขาเริ่มจะลอยตัวราคาน้ำมันแล้วไงไม่รู้จะต้องปาดเหงื่อหรือจะยังไงต่อไปด้วยนะสำหรับพฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่น่าจะทำให้กระแสของยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตได้อย่างน่าจับตาต่อไปเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ